สุภโชคแอสซิสสวยประเดิมเจลีกพร้อมไฮไลท์ทุกจังหวะการเล่นครับ3แข้งเลสเตอร์สร้างความแตกต่างแบงค์สุพนัทฟอร์มสุดยอดทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเริ่มกันที่เก็บตกหลังเกมของบุรีรัมย์บีจีกันก่อนแล้วกันนะครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์นะฮะในศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับซึ่งแม้ผลการแข่งขันจะออกมาอย่างที่เราทราบนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องดีๆในนัดนี้กันหน่อยนะครับคงต้องพูดถึงฟอร์มของ3หน่ออย่างสุพนัทสุภชัยแล้วก็รัตนากรนะครับที่ได้ไปชุบตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกับเลสเตอร์มาเป็นเวลา1เดือนเต็มนะครับพอได้ทั้ง3คนกลับมาสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยคงจะเห็นเหมือนกันนั่นคือพัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็ยกระดับทีมได้เลยโดยเฉพาะในรายของสุพนัทเหมือนตาที่ได้รับคำชมมากเลยนะครับเปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดครับกล้าเลี้ยงกล้าลุยช่วงล่างที่แน่นปักโดนชนไม่ล้มง่ายๆสปีดต้นก็ดูจะเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับฉีกเกมรับแถมการจับบอลการไปกับบอลดูนุ่มนวลแล้วก็เนียนตามากจริงๆครับก็ถือว่าเป็นนิวสุพนัทที่พร้อมจะเป็นตัวจริงของบุรีรัมย์แบบจริงๆจังๆได้แล้วทีเดียวนะฮะไม่เหมือนสุพนัทคนก่อนนะครับที่จะคุ้นชินกับการเป็นเพียงแค่ซูเปอร์ซับในตำแหน่งกองหน้าอย่างเดียวแต่รอบนี้ดูพร้อมเป็นตัวหลักให้กับอีชีอิที่โค้ชจะจับไปเล่นตรงไหนก็น่าจะพร้อมหมดให้เล่นปีกก็ได้จะพร้อมลุยครับซึ่งดูแล้วได้ทดแทนตำแหน่งนี้ยาวๆพูดถึงคนน้องไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูคนพี่บ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติในที่สุดก็ได้รับโอกาสจากโค้ชมิชานะครับประเดิมสนามเกมแรกบนฟุตบอลเจลีกนะครับโดยเช็คนี่ก็ถูกส่งลงมาในนาทีที่68นะครับแทนที่ของโอกาชิวะในตำแหน่งปีกขวาครับหลังจากลงสนามมาได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับเจ้าตัวก็ได้บอลครั้งแรกจากเรียวตาอากิโชว์สปีดเร็ววิ่งฉีกกองหลังไปรับบอลก่อนจะปาดบอลคืนกลับมาให้อากิด้วยน้ำหนักและทิศทางที่ยอดเยี่ยมนะครับยิงประตูปิดกล่องให้ซัปโปโรเอาชนะโชนันเบลมาเล่ไปได้5ประตูต่อ1นะครับเก็บแอสซิสต์แรกได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามนะครับซึ่งการทำแอสซิสต์ลูกแรกได้ก็น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เช็ครวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นต่อเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำให้โค้ชวิชาให้โอกาสเช็คมากขึ้นใน10เกมสุดท้ายนะครับมาดูกันที่สถิติหลังเกมของสุภโชคกันหน่อยนะครับในเว็บโซฟาสกอร์เนี่ยให้คะแนนของเช็คไว้ที่ 7.3 นะครับเป็นคะแนนที่ถือว่าสูงมากนะครับสำหรับนักเตะที่ลงมาเป็นตัวสำรองและก็มีเวลาลงเล่นเพียงแค่22นาทีโดยคะแนนของเช็คมีนักเตะตัวจริงของซัปโปโรเพียง6คนเท่านั้นนะครับที่ทำคะแนนได้มากกว่าส่วนสถิติส่วนตัวของเช็คเกมนี้สัมผัสบอลไป15ครั้งนะครับจ่ายบอล9ครั้งสำเร็จถึง8นะฮะนับเป็นเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จถึง 89% จ่ายบอลคีย์พาสกับสร้างโอกาสในการทำประตูไปอย่างละ1ครั้งนะครับเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง3ครั้งนะครับสำเร็จทั้ง3ครั้งรวมถึงการดวลคู่แข่งบนพื้น4ครั้งก็ชนะทั้ง4ครั้งดวลกลางอากาศ1ครั้งเสียการครอบครองบอล2ครั้งนะครับถูกทำฟาวล์1ครั้งทำอินเตอร์เซปชันคือการสกัดหรือดักทางจ่ายบอลคู่แข่งไปได้อีก1ครั้งซึ่งผลงานของเจ้าเช็คในนัดแรกนี้อาจจะยังมีเรื่องที่ต้องปรับกันอีกนะครับเรื่องของจังหวะเรื่องของการปรับตัวแต่การที่ทำได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับการลงสนามนัดแรกในต่างแดนนะครับสุดท้ายนี้ครับแน่นอนว่าเราจะลากันไปด้วยจังหวะการเล่นของสุภโชคสารชาติกับการประเดิมนัดแรกกับคอนซาโดเรซัปโปโรเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ